แต่บอกเลยว่าลื่นมาก A12 นี่นะคะลื่นแบบลื่นจริงจังมากๆนะครับแสดงคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับรายการ Step Geek แล้วนั่นเองลืมชื่อรายการเลยคุณผู้ชมอ่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวคุณผู้ชม iPad mini รุ่นที่5นั่นเองหรือว่า iPad ที่ทุกคนนั้นรอคอยมานานมากที่สุดเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากใช้แท็บเล็ตที่ขนาดมันแบบถือพกพาง่ายอะไรแบบนี้แล้วก็สเปคเนี่ยแรงๆรุ่นนี้เนี่ยเปิดราคาเริ่มต้นคุณผู้ชมรุ่น Wi-Fi ก่อนขึ้น 13,900 บาทแล้วมันมีรุ่นที่ใส่ซิมด้วยนะดังนั้นวันนี้เรามาดูกันกับคุณผู้ชมว่าเจ้า iPad รุ่นนี้เนี่ยมันดีเหมาะกับการซื้อหรือไม่นะแต่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจดูก็จะบอกเลยว่าซื้อเถอะคุ้มมาดูกระป๋องกันแล้วอินโทรมาจริงๆแล้วในโลกของเราใบนี้นะคุณผู้ชมก็มีตลาดของแท็บเล็ตเนี่ยที่เป็นระดับชั้นนำก็จะมี iPad เนาะมี Samsung Tab S ใช่ไหมแล้วก็มี Huawei ที่ลงมาเล่นตลาดแบบแท็บเล็ตระดับไฮเอนด์หน่อยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันออกมาแล้วมาเซอร์ไพรส์มากๆเปิดตัวได้ 13,900 บาทแต่สเปคเนี่ย CPU ของเขาเนี่ยเลือกใช้ตัวเดียวกันกับรุ่นอย่าง iPhone XS XS Max แล้วก็ XR เลยนะถูกๆอย่างต่ำก็ 30,000 อ่ะอันนี้เริ่ม 13,000 อ่ะดังนั้นแค่เรื่อง CPU นี่ก็คุ้มไม่รู้คุ้มยังไงแล้วมาดูเรื่องดีไซน์กันนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนชอบเปรียบเทียบกันกับตัว iPad 2018ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีคลิปทำแยกออกมาให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าตัวไหนเนี่ยมันดีไม่ดีต่างกันยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆรุ่นนี้เนี่ยเป็น iPad mini ดังนั้นการถือพกพาสะดวกกว่าแล้วเราเลือกที่จะใช้ตัวนี้แล้วขาย iPad ตัวนั้นทิ้งไปเพราะว่ามันใหญ่กว่าแค่นั้นเองแล้วตัวนั้นมันก็ช้ากว่าเยอะด้วยตัวนั้นมัน 11,500 ตัวนี้ 13,900 คุณเพิ่มอีก 2,000 กว่าบาทคุณได้ CPU เร็วเท่า iPhone XS XS Max Why not ทำไมจะต้องไม่อ่ะไม่ซื้อมันอ่ะนั้นตัวนี้ดูดีกว่าแน่ๆล่ะโอเคคุณผู้ชมมาดูกันต่อว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนอกจากรุ่นนี้จะน้ำหนักเบาแล้วนะคุณผู้ชมรุ่นนี้ยังมีจอขนาด 7.9 นิ้วเหมือนเดิมด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันแบบอาจจะไม่ได้แบบคุณอาจจะไม่ค่อยทราบอะไรดูจะเพิ่มเติมให้อย่างแรกตัวนี้มีค่า DCI P3 ความละเอียดจอเนี่ยเป็น Full HD นะจอเป็น IPS ซึ่งถ้าเกิดว่าถามว่าจอตัวนี้กับ iPad 2018ตัวไหนดีกว่ากันก็จะบอกให้แบบคร่าวๆแล้วกันว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแท็บเล็ตของ Apple ที่ดูลองพลิกจอดูเนี่ยรู้สึกมุมมองมันจะกว้างกว่าตัวนั้นนิดนึงด้วยคือตัว iPad ตัวจอใหญ่อะตัว2018เนี่ยมันยังรู้สึกว่าบางมุมมันยังดูแบบเพี้ยนๆหรือว่าสีมันดอกๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมันแบบดูโอเคกว่ามากๆในเรื่องของจอภาพนะสำหรับตัวของ iPad mini รุ่นนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมได้ดูเองก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันว่ารุ่นนี้เนี่ยปกติเขาจะใส่ตัวเหมือนกับกระจกกันรอยขีดข่วนอยู่แล้วก็ 4-5 วันแรกนำเจ้า iPad รุ่นนี้เนี่ยไปใช้ก็คือไม่ได้ใส่ตัวกระจกกันรอยเลยรุ่นหนึ่ง iPad รุ่น2018ด้วยนะก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันปรากฏว่าเฮ้ยไม่มีรอยขนแมวเลยอ่ะคือใช้แบบถนอมนิดนึงนะไม่ได้แบบสมบูรณ์สมบันมากแต่ว่าก็ไม่ถนอมมากขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าไม่มีรอยขนแมวเท่าไหร่คือน้อยมากๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยกระจกเขาดีจริงๆในตัวของการรอยขีดข่วนนะรุ่นนี้สิ่งที่เป็นประเด็นกันมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคือเรื่องของ Apple Pencil คุณผู้ชม Apple Pencil เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1มาดูตัวเคสกันนิดนึงนะคะหลายๆคนถามว่าพี่คะหนูจะใช้เคสตัวเดียวกับ iPad Mini 4ได้หรือเปล่าเปิดให้ดูเลยและเคส iPad Mini 5เนี่ยที่หนูไปซื้อมาส่วนใหญ่จะแถมตัวช่องใส่ Apple Pencil มาให้เราตรงนี้ดังนั้นมันจะใหญ่กว่าในตัวของเคสปกติทั่วไปแล้วก็เขาบอกตำแหน่งปุ่มต่างๆของ iPad Mini 4กับ Mini 5เนี่ยไม่ตรงกันอย่างเช่นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเขาบอกไม่ตรงกันนะอันนี้เขาบอกมานะดูก็เชื่อคนง่ายเนาะแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีตัวช่องใส่ Apple Pencil อยู่คำถามที่ทุกคนเป็นประเด็นกันอยู่ว่ามันสมควรไหมที่จะรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1ทำไมไม่รองรับ Apple Pencil รุ่นที่2จากทัศนคติของเรานั้นเราก็ต้องบอกแบบบ้านๆนะคุณผู้ชมว่าคือรุ่นนี้มันชื่อ iPad Mini แล้วมันชื่อ Mini ไงดังนั้นคุณจะไปใช้ Apple Pencil 2แบบรุ่น Pro มันก็ดูไม่ค่อย make sense เท่าไหร่อันนี้คือในความคิดเห็นของเรานะอย่างที่2เลยราคารุ่นนี้กับ iPad Pro ต่างกันเท่าไหร่ลองคิดดูต่างกันเยอะดังนั้นเราก็คิดว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรที่จะต้องเป็นสุดไปเครียดมันนั้นถามว่า Apple Pencil รุ่นที่2เนี่ยกับรุ่นที่1เนี่ยมันต่างกันมั้ยมันก็ต่างกันแหละแต่ว่ามันทํา Apple Pencil รุ่นที่1มาให้ใช้ได้ก็โอเคแล้วเพราะมันเป็นแท็บเล็ตแบบหมื่นต้นๆเท่านั้นเองดังนั้นเราคิดว่าสมเหตุสมผลนะสำหรับเรื่องของการรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1โอเคส่วนเรื่องอัตราส่วนของหน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมยังไงก็ตามแต่เนี่ยไม่ว่าจอมันจะดีขนาดไหนก็ตามแต่ว่า iPad เนี่ยมันก็คือ iPad ดังนั้นเวลาเราดูวิดีโอต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมักจะมาแบบไม่เต็มจอหรือขอบบนขอบล่างเพราะว่าจอเขาเนี่ยมันเป็นอัตราส่วนแบบ4:3แต่วิดีโอที่เขาอัดมาส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบจอ widescreen 16:9 บ้าง18:9 บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็น iPad ปุ๊บเนี่ยมันก็อันนี้ก็ทําใจเลยเพราะว่ายังไงสัดส่วนของ iPad เนี่ยเขาก็จะยึดแบบนี้แหละเพราะเขารู้สึกว่าทรงเนี้ยมันโอเคสุดสำหรับ iPad แล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็เห็นด้วยนะคือคนที่จะซื้อ iPad ก็รู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วดังนั้นไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นเท่าไหร่ดังนั้นใครที่รับได้ก็รับไม่ได้อยากดูหนังแบบเต็มจอเต็มพิกัดอันนี้คุณก็
นะไปซื้อยี่ห้ออื่นที่มันเป็นแบบจอไวสกรีนละกันอันนี้เข้าใจมีเรื่องนึงนะคะที่นาดูรู้สึกว่านาดูเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้มันปี2019แล้วใช่มั้ยคะ iPad เนี่ยมันก็มีออกมาขายทุกปีแหละแต่ก็ยังมีแอปพลิเคชันบางอย่างนะคะที่แบบว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดแบบเต็มจอได้ไอ้นี่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่เรารู้จักกันดีอย่าง Instagram คุณผู้ชมเปิด iPad มาก็ยังเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือ official บางคนบอกว่าเราไม่รู้นะว่ามีแอปอื่นที่เอาไว้เล่น Instagram หรือเปล่าแต่ว่าเราไม่ค่อยอยากจะใส่พาสเวิร์ดของตัวเองลงไปในแอปพลิเคชันที่ไม่ได้พัฒนาจากตัวของ official หรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นเจ้าของเองดังนั้นพอมาเปิด Instagram ที่แบบอยู่บน iPad ปุ๊บให้ตายเถอะจอแบบอย่างเงี้ยคือเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วหรือจะขยายหน่อยบอกขยายได้ขยายแล้วไงต่ออ่ะ1ภาพมันก็แบบแตกๆอ่ะตัวหนังสือก็ไม่คมแล้วก็มันก็คือการขยายอ่ะคุณผู้ชมจริงๆนะ Instagram หรือว่าจริงๆต้องพัฒนาร่วมกันนะระหว่าง iOS กับ developer นะมันควรจะมีแอปที่เต็มจอได้แหละอันนี้ก็รู้สึกไม่เข้าใจว่าผ่านมา4ปี5ปี6ปี7ปีแล้วเนี่ยทำไมยังไม่พัฒนาอีกในเรื่องของแอปพลิเคชันสำหรับ iPadมาถึงเรื่องหัวใจของเครื่องนี้บ้างคุณผู้ชมหัวใจของเครื่องนี้เลยก็คือ CPU หรือว่า Apple A12 นั่นเองเนี่ยที่เราเกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วว่ารุ่นนี้ใช้ CPU รุ่นเดียวกับ iPhone XS XS Max ซึ่งขายกัน 40,000 30,000 น่ะนั้นรุ่นนี้ 13,900 คุณได้ CPU รุ่นเดียวกันเนี่ยความเร็วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคุณผู้ชมเร็วอย่างกับปีศาจคือ A12 เนี่ยมันเร็วอยู่แล้วนะใครที่เคยใช้พวกอุปกรณ์ของ Apple ที่ใช้ A12 มาก่อนเนี่ยจะทราบเลยว่ามันมีความเร็วที่จัดจ้านมากๆเลยนะดังนั้นการเล่นเกมก็ทำได้ดีเช่นงานบางคนถามว่าพี่ครับถ้าผมเล่นเกมแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าจอแบบ4:3จะเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ดู PUBG ไว้มันก็คือเล่นได้ขอบข้างๆไม่ได้โดนตัดอะไรไปเพียงแต่ว่ามันก็จะแบบมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเข้าใจมั้ยคือปกติเราจะได้บนโทรศัพท์ซึ่งจอมันจะยืดออกข้างๆหน่อยเป็นแบบ wide screen ใช่มั้ยแต่อันนี้มันคือแบบจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วอ่ะรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็แล้วแต่บอกเลยว่าลื่นมาก A12 เนี่ยนะคะลื่นแบบลื่นจริงจังมากๆนะคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าพี่ครับซื้อไปเล่นเกมนี้หรือเปล่ามันดีมากๆๆๆๆ139เราว่าไม่มีอะไรลื่นมากกว่านี้อีกแล้วบนโลกใบนี้ตอนนี้นะในราคานี้เลยนะเราว่านี่คือสุดๆของการเล่นเกมเลยอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วก็จะดูล้าหลังไปนิดนึงแต่เขาก็นะเนื่องจากเขาไม่ได้เปลี่ยนดีไซน์มากมายนะเหมือนเอาบอดี้เก่าแปะขยับขยับนิดนึงหรือขี้เกียจคิดดีไซน์ใหม่ไม่รู้อันนี้เป็น Touch ID ซึ่งการใช้งานเนี่ยก็ถือว่ายังเร็วอยู่คือแค่กดปุ่มโฮมลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะปลดล็อกได้แล้วคือทำงานได้อย่างรวดเร็วดังนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรก็ยังใช้ได้อยู่นะรุ่นนี้อีกหนึ่งอย่างที่พัฒนาจาก iPad mini รุ่นเดิมคุณผู้ชมคือรุ่นนี้เนี่ยเป็น Bluetooth เวอร์ชัน 5.0 ซึ่ง Bluetooth 5.0 เนี่ยจะสามารถทำให้เราต่ออุปกรณ์ที่เป็น Bluetooth นะพร้อมกันได้2อันอย่างเช่นคุณต่อลำโพง Bluetooth อันนึงแล้วคุณไปต่อคีย์บอร์ด Bluetooth อีกอันนึงอย่างเงี้ยมันก็สามารถใช้ได้2อันพร้อมกันซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการเชื่อมต่อที่พัฒนาขึ้นมาจาก iPad mini 4นั่นเองกล้องด้านหลังคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าซื้อ iPad มาก็ไม่ได้เน้นจะไปถ่ายภาพอะไรมากมายนะแต่ว่าที่แสงน้อยๆเนี่ยไม่ดีจริงๆถ่ายรูปไม่ดีแต่ว่าที่มีแสงเนี่ยก็ถ่ายออกมาได้สวยงามตามแบบฉบับของอุปกรณ์ iOS นะคุณผู้ชมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวไว้บาลานซ์ก็ตรงดีแล้วก็รายละเอียดอะไรก็ถือว่าใช้ได้บางทีอ่ะมันจริงมันชัดนะแต่บางทีคุณไปดูบนจอใหญ่ไงรู้สึกว่าภาพมันดูแตกๆหรือเปล่าแล้วดูบนโทรศัพท์เนี่ยจอมันเล็กเดียวไงมันก็ซูมเข้ามามันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ดังนั้นก็ต้องมาดูบนจอใหญ่ที่เท่าๆกันก่อนว่าอะไรมันแตกไม่แตกยังไงแต่เวลากล้องนี้โอเคนะคุณชมข้างหลังนี้ใช้ได้เลยส่วนกล้องหน้าเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ย 1.2 ล้านต่ำเตี้ยเรียดดินมากรุ่นนี้กล้องหน้า7ล้านถ้าตีเป็น1ล้านก็7ล้านก็7เท่าอ่ะแต่ว่าถ่ายออกมาเนี่ยก็เหมือนเดิมคุณชมเหมือนคนโดนของเหมือนอะไรเหมือนเดิมควรจะใช้แอปพลิเคชันฟุ้งฟริ้งช่วยนิดนึงแล้วไงมันไม่ได้มันอารมณ์แบบกล้องมันอารมณ์ iPhone XS คุณผู้ชมคือมันไม่ได้สมจริงนะมันแย่กว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณเห็นนะดูตอนนี้หน้าสว่างสดใสอะไรมั้ยนี่เป็นกล้องนะไม่ใช่กล้องฟุ้งฟริ้งแล้วก็พอเปิดนี่มาปุ๊บไอ้นี่ใครอ่ะมันดูโซมจังนะอ่ะคุณไปเปิดกล้องหน้าที่ศูนย์ Apple ดูแล้วกันว่ามันสมจริงหรือว่ามันหม่นหมองกว่าความเป็นจริงแต่แล้วว่ามันออกจะหม่นหมองไปนิดนึงนะเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าดีกว่า 1.2 ล้านแหละบางทีหรือว่า 1.2 ล้านดีกว่ามันไม่ค่อยชัดจะได้ไม่คมมากรุ่นนี้มีแบตเตอรี่นะคุณผู้ชมเซิร์ชจากเว็บต่างประเทศมาเนี่ยอยู่ที่ 5,124 มิลลิแอมป์นั่นเองก็แบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยเนื่องจากว่า Apple A12 มันเร็วค่อนข้างมากนั้นรุ่นนี้เราบอกเลยว่าแบตเตอรี่ทนอยู่นะกลางๆไม่ถึงขนาดทนที่สุดแต่ก็ไม่ได้หมดเร็วแน่ๆอันนี้ยังไงก็ไม่ใช่ไม่ได้หมดเร็วหรอกแต่มันก็ไม่ได้ทนแบบทนอะไรขนาดนั้นนะดังนั้นก็ใช้แล้วก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไปบ้างละกันในประจำวันไม่ใช่แบบเฮ้ยยืนให้เพื่อนเล่นเกมไปเลยนี่ 5-6 ชั่วโมง7ชั่วโมงบางทีอาจจะถึงขนาดหมดก่อนได้นะอีกเรื่องนึงนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ารุ่นนี้เนี่ยลำโพงก็จะอยู่ด้านใต้นะก็เป็นลำโพงแบบลำโพงคู่ด้วยคือเสียงเนี่ยออก2อันเลยเวลาเล่นเกมเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไงมือคุณก็บังลำโพงโอเคคุณผู้ชมเห็นลำโพงไหม
ลำโพงแบบนี้ใช่ไหมซึ่งลำโพงแบบนี้เนี่ยคุณจะเล่นฝั่งนี้ก็บังคุณจะหมุนอีกด้านนึงก็บังยังไงเสียงก็ดรอปลงแน่ๆล่ะเวลาเล่นเกมแต่ถ้าเวลาใส่เคสมันจะดีขึ้นหน่อยเพราะเคสมันก็จะยืดออกมาอีกนึงทำให้เหลือพื้นที่ที่เสียงมันจะปล่อยออกมาได้เนาะโดยรวมแล้ว 13,900 บาทถ้าเกิดว่าคำนวณจากภาพรวมๆเนี่ยยังไงมันก็คุ้มแหละคุณผู้ชมมันคุ้มอยู่แล้ว CPU ระดับนี้กล้องก็ดีขึ้นนะจอก็สวยด้วยแล้วเครื่องมันเร็วจริงๆคุณผู้ชมมันเร็วแบบเร็วอ่ะเราชอบจริงๆเลยคุณผู้ชมขนาดพกพาง่ายกว่ากระทัดรัดกว่าและนี่คือรีวิว iPad mini รุ่นที่5นั่นเองนะคุณผู้ชมนี่ไปหาซื้อกันได้แล้วคุณผู้ชมน่าจะขายแล้วทั่วประเทศส่วนณดุลเนี่ยซื้อที่สาขาไอคอนสยามก่อนเลยนะงั้นใครที่อยากจะไปตามรอยณดุลก็บอกไปเลยว่ามาซื้อตามสเต็ปกี้ค่ะที่ไอคอนสยามนี่ไปเลยนะไปหาพนักงาน Genius นะ Genius ก็คือคนที่ขายสินค้า Apple ให้กับคุณนะใส่เสื้อสีน้ำเงินมีโลโก้Apple น่ะซึ่งมาตรฐานเขาโอเคมากๆเลยนะดีพอๆกับที่ณดุลไปที่ประเทศสิงคโปร์เลยโอเคและนี่คือรีวิว iPad mini 5หวังว่าทุกคนจะชอบละกันซื้อคุ้มยังไงก็คุ้มแน่นอนคุณผู้ชมคือข้อเสียบางอย่างที่มันจะดูไม่ดีเนี่ยมันถูกมองข้ามไปด้วยประสิทธิภาพที่ดีมากๆเลยทีเดียวแต่ช่วยพัฒนาแอป Instagram ให้เต็มจอนิดนึงนะแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีแอปอื่นอีกหรือเปล่าที่มันจะไม่เต็มจอแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเจอ Instagram ซึ่งอย่างน้อยมันก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้บ่อยอยู่แล้วแล้ว Facebook กับ Instagram นี่ก็เจ้าของเดียวกันนะแต่ว่าทีมงานน่ะเข้าใจเราคนทีมงานทำไมไม่พัฒนาเพราะ Facebook ก็เต็มจอเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่า Instagram กลับไม่เป็นอย่างนั้นโอเคคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ให้กับรายการของเราด้วยแล้วกดแชร์ไปเพื่อนๆด้วยแล้วกันไปซื้อ 33,900 กดติดตามช่องของเราด้วยจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆแบบนี้จากทางรายการ Step Geek แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย